เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบต์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านกำลังพบกับรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับต้องบอกว่าวันนี้พวกเราอยู่กัน3คนครับผมมีช่องทางมากมายครับพี่ก๊อฟครับแน่นอนครับก็จะมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกก็ทาง Facebook นะครับเราก็จะไลฟ์สดทางนั้นด้วยนะครับทางเพจของ Speed Channel 691ซึ่งเป็นเพจกลางของทางช่องของเรานะครับก็จะมีการอัปเดตในเรื่องราวต่างๆทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์รวมไปถึงข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยเช่นกันกับอีก1เพจครับกับเพจ Speed Rider ซึ่งเป็นเพจของรายการโดยตรงนะตรงนี้นะครับเกี่ยวกับวงการรถจักรยานยนต์ล้วนนะครับการทดสอบการรีวิวรถใหม่นะครับการร่วมกิจกรรมการไลฟ์สดต่างๆที่เราไปออกกิจกรรมมาแล้วก็จะไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้ชมไปด้วยนะครับถ้าใครติดตามทางเพจได้อยู่นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับไทยนะครับ www.speedchannel.co.th นะครับเรื่องราวต่างๆในวงการรถจักรยานยนต์รถยนต์การแข่งขันร้านแต่งร้านอะไรร้านซ่อมมือ1มือ2ต่างนะครับก็เข้าไปดูได้ในนี้เราจะอัปเดตเป็นประจำอยู่แล้วอีกหนึ่งช่องทางครับกับ YouTube ด้วยครับสามารถที่จะชมสดไปพร้อมๆกับการถ่ายทอดสดณตอนนี้นะครับกับช่องทูชั่น691นะครับเซิร์ชไปที่ YouTube หาว่า Speed Channel Official นะครับแล้วก็เลือกตัวที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งด้านหลังนะครับสามารถชมสดๆไปพร้อมๆกันณตอนนี้รวมไปถึงระหว่างการชมนะครับสามารถหยุดพักชั่วคราวแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำกลับมาก็สามารถที่จะชมได้อย่างไม่ข้ามตอนรวมไปถึงสามารถได้ชมย้อนหลังด้วยถ้าเราพลาดโอกาสที่ได้ชมเมื่อวันซื้อหรืออาทิตย์ที่แล้วต่างๆนะครับโอ้โหหลากหลายช่องทางด้วยกันแล้วตอนนี้เราก็ไลฟ์กันอยู่ที่เพจของ Speed Channel นะครับซึ่งก็ใครเข้ามาชมก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจพวกเรานะฮะแล้วก็ส่งถ่ายไปให้เพื่อนๆที่สนใจได้นะครับก่อนอื่นครับที่เข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนวันนี้เสียงค่อนข้างทุ้มนะครับเพราะว่าเจอของเผ็ดมาสวัสดีเพื่อนก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราเจอทุกพุธนะครับพี่อ้นอ้นห้วยขวางนั่นเองนะครับอ้นห้วยขวางมาแล้วครับวันนี้ก็จะมาเพื่อนๆด้วยครับทุกคนเลยครับวันนี้มาไหนมั่งพี่ก็อยู่ที่ช็อปครับตอนนี้กำลังทำตัวเจ้า KR อยู่กำลังทำเพื่อที่จะให้เสร็จทันที่รายการเรานัดกันไว้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ต้องคือพูดตรงๆว่าในเรื่องของอะไหล่บางอย่างมันต้องสั่งเข้ามานำเข้าทีนี้พอเราได้เข้ามาปุ๊บเนี่ยอะไหล่มันค่อนข้างจะแพงการวางงานหรือว่าการใส่ตัวไหนอะไหล่ตัวไหนเนี่ยมันต้องมีความละเอียดนิดนึงครับก็เลยใช้เวลาพอสมควรแหมถ้าทันวันศุกร์นี่มาโชว์ในงานจริงๆแล้วมันอย่างนี้ครับเรียนอย่างนี้คือว่าการเคลื่อนย้ายหรือว่าการนำไปนำมาเงี้ยมันมีเกี่ยวข้องกับเอกสารด้วยเพราะตอนนี้กำลังทำเรื่องของทะเบียนอยู่นะครับเพราะว่าการทำอะไรตรงนี้มันต้องละเอียดแล้วก็เรียบร้อยด้วยแหละเป็นห่วงในจุดนี้แหละครับเพราะว่าการเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนบางทีมันก็ต้องรอเอกสารครับไม่เป็นไรครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอให้เรียบร้อยครับเพราะว่าอาจจะยกไปถ่ายที่ช็อปเราเลยหรือว่าอาจจะยกมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเดี๋ยวมีรายละเอียดทีคนห้วยขวางนี่ต้องถูกต้องตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับผมโอ้โหนี่แล้วก็คิดถึงนะคิดถึงพวกเราทุกคนจ้าววันศุกร์นี้มาใช่ไหมครับยังมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวไปดูมาเที่ยวมาเที่ยวเยี่ยมก็ดีพี่มีอะไรมีบรรยากาศแน่นอนครับผมก็ได้เกินไปแล้วพี่ยุทธก็เกินไปแล้วครับครับผมแล้วเจอกันวันศุกร์นี้นะครับกับมิทติ้งสปีกาลาดละกันวันนี้มาดูเรื่องราวแรกนะครับเราก็จะมีเรื่องราวของคลิปรวมอุบัติเหตุมอเตอร์ครอสนะครับดูซิว่าอุบัติเหตุในการแข่งขันมอเตอร์ครอสเนี่ยมันจะหนักหนาสาหัสหรือมันจะสุขนาหรือจะเฮฮายังไงไปชมคลิปกันเลยครับโอ้โหลิฟต์กันมาเลยทีเดียวอ้าวดูดิโอ้โหอุบัติเหตุพี่คิดดูดิว่าเพราะอะไรบาดเจ็บครับเพราะชุดอุปกรณ์ไลดิ้งเกียร์ไม่ครบใช่เสื้อยืดเกงยีนส์ถือหมวกกันน็อกก็จริงนะครับจังหวะด้วยเนาะก๊อฟนะใช่ครับจังหวะแล้วฝีมือเนี่ยมันนี่ก็เรียกว่าเขกหัวเนินโอ้ไม่ได้เลยอันนี้เขกหัวเนินตรงนี้ต้องคอยเช็คธงเลยเนี่ยอันนี้รุ่นเล็กโอ้โหรุ่นเล็กแต่ใจใหญ่โดดมีหักกันบ้างเขกเรียบร้อยเขกหัวเนินก็เป็นสไปเดอร์แมนไปครับโอ้โหนี่ขี่ทางโหดอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยหลงทางอ่ะดิเคยดูในเวฟพี่ก๊อฟตัวนี้หนักเลยหลงทางเขาเรียกว่าหลงแอโร่ครับใช่การขี่แอนดูโร่อ้าวนี่ทำไมอ่ะนี่หน้ายังรออยู่เลยยังยกหรือเปล่านี่แข่งระดับ AMA ครับโอ้ยคล่องโอ้โหหนักเลยอันนี้อะไรครับขี่เล่นอ้าว
ล้มง่ายๆทั้งนั้นโดดนะโดดซ้ายขึ้นมาโดดซ้ายมีไหมมามาครับมามาแต่รถโอ้ชีสเขาบอกให้ชีสคนด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคำสะบัดเอ้าโอ้โหโดนกันเองเนี่ยครับ ATV เนี่ยย้อนสอนนะต้องมีใครทุกคนย้อนสอนใช่เขาบอกการขับขี่นี่ออฟอันนี้เสียหลักเองใช่เสียหลักเองขับขี่พวกนี้นี่ห้ามเลยนะย้อนสอนนะกีฬาความเร็วเนี่ยโอ้โหเชี่ยวอันนี้ก็เสียหลักเองนะครับเสียหลักด้วยอันตรายมากมากนะพี่ก๊อฟนะก็คือว่าถึงเอ้าโอ้โหยังกองก็ล้มอยู่เนี่ยแต่ว่านี่ดูได้พวกเนี้ยจะใส่ชุดอุปกรณ์ครบก็โอเคโอกาสโอ้ยมันลอยอย่างนี้นะผิดทางมันทิ้งรถกันเลยทีเดียวโอ้โหมีร่มมีร่มมีร่มอ๋อโอ้ยต้องทิ้งไอ้ตั้งใจ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 แต่รถต้องเซอร์วิสใหม่หมดเลยแหละโอ้พี่ที่เมืองนอกนี่เขาทิ้งกันทันทิ้งเลยนะใช่โอ้แต่เอ้ยพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกแนวฟรีสไตล์ที่โดดโอ้ยเขกหัวเนินเบรกเลยเขกหัวเนินเต็มพวกฟรีตายที่เขาซ้อมกันนะพี่ของหัวจริงๆแล้วเขาจะมีบ่อโฟมใหญ่นะใช่ขึ้นไปก็ตีลังกาอะไรแล้วแต่เขาทิ้งรถในบ่อโฟมไว้แล้วก็เก็บมาเขาจะทิ้งรถแต่เขาเล่นกันนี่แบบว่าสุดๆเลยนะสุดกว่าบ้านเราเยอะพูดตรงๆเดี๋ยวเสื้อแดงเกงยีนมันไม่เหมาะสมสำหรับการขับขี่ไงจังหวะนะครับก็ฝากเอาไว้มันอยู่เลยการขับขี่ควรที่จะนะครับมีอุปกรณ์ในการเซฟตี้ให้มันครบไม่ว่าจะเป็นหมวกถุงมือเสื้อกาดเข่ากาดศอกนะครับกางเกงรองเท้าสำคัญเอาดูคลิปแรกเลยเมื่อกี้เนี่ยเสื้อยืดยิงใช่ไหมใช่หน้าไถจนแก๊ปหมวกถลายไปกับพื้นอ่ะตรงนั้นหนักเลยนะรู้ดังเรื่องแก๊ปหักเลยนะปีกหมวกจริงๆแล้วหมวกมันต้องมีมันก็คุมเมาส์ด้วยอันนี้มีครับแต่ว่าแก๊ปบนแก๊ปบนคือหน้าไหล่กระแทกหน้าไหล่ยาวหน้ากระแทกลงไปเสื้อผ้าไม่มีเลยแขนสั้นสนับศอกอะไรไม่มีสนับเข่าไม่มีด้วยเนี่ยอันตรายนะครับถึงจะขับเล่นก็จริงเพราะนั้นควรที่จะเซฟตี้ดีสุดเพราะว่าขี่สองล้อมันไม่เอาแน่นอนเมื่อกี้บางคันเนี่ยอยู่ดีขี่ลงดินอยู่ดีรถไหลไปงะไม่ได้มีอะไรแปลกเลยอยู่ดีก็เสียหลักไปเองเพราะนั้นฝากไว้กับการขับขี่ต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับจริงนะเนี่ยในเรื่องของการฟรีสไตล์อย่างที่ก๊อฟบอกตอนที่อยู่ในคลิปอ่ะเขาบอกว่าฟรีสไตล์เขาจะมีการแบบชูดขึ้นเนินไปแล้วก็จะแบบจะมีโฟมข้างล่างใช่บ่อโฟมบ่อโฟมซึ่งแบบว่ารถก็สามารถหิ้วขึ้นมาได้นะครับมันต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อมจริงแต่เมื่อกี้ทิ้งลงน้ำก็เกินไปทิ้งลงน้ำก็เกินไปนะเสียดายนะไม่ใช่อะไรเสียดายรถจำได้ว่าก่อนที่จะมีท่าแบ็คฟลิปอ่ะแบ็คฟลิปคืออะไรคือแบบขี่ขึ้นมาแล้วก็ตีลังกาม้วนหลังนะตีลังกาย้อนหลังแล้วก็ลงมาจนกว่าจะได้เนี่ยคนแรกที่ทำรู้สึกว่า10กว่าปีได้แล้วก็นะทาวิสพาสตาน่านักแข่งตอนนั้นเขาขี่รถซูซูกิหมายเลข199คือเขาประกวดเขาเรียกอะไรเขาประกวดในเรื่องของฟรีสไตล์อะไรเนี้ยพอขึ้นเนินไปปุ๊บใช่ป่ะเหมือนกับเขาแบบพยายามเงยแล้วอ่ะเงยเพื่อที่จะให้รถตีลังกาปรากฏว่ามันเหมือนกับขาดแรงโมเมนตัมแล้วก็เป็นครั้งแรกของโลกด้วยนะที่เผยแพร่ขนาดนั้นใช่เขารู้ทำไงพี่ครับเขาก็เลยปล่อยรถแล้วเขากระโดดขึ้นมายืนบนเนินรถนี้ก็ไปกระทาแล้วก็เย้ได้คะแนนเต็ม ไม่น่าเชื่อใช่ไหมใช่นั่นคือต้นกำเนิดของแบ็กฟิปนะจนตอนหลังนี่พอแบ็กฟิปปุ๊บแบ็กฟิปเสร็จแล้วขี่ต่อได้ใช่เออก็ติดตามอยู่นะเคยติดตามดูเพราะว่าตอนหลังๆก็มามีคนอื่นมาบ้างนะมาเหมือนหลังเยอะสตันเลยนะออกเหมือนสตันเลยนะอุปกรณ์มันเพียบพร้อมใช่ไหมอ่ะวันนี้ก๊อฟมีอะไรมาเล่าก็จะไหนๆก็ไปในเรื่องของโมโตคอสแล้วก็ยังอยู่ในกลิ่นอายของในการแข่งขันสไตล์เอ็นดูโร่ซึ่งเพิ่งจะจัดผ่านไปเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะครับกับงานคาวาซากิเอ็นดูโร่เอ็นดูราน3ชั่วโมงนะครับมาดูซิว่ากิจกรรมที่เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมในการแข่งขันเอ็นดูโร่ที่ทรหดที่สุดณตอนนี้ที่จัดในประเทศไทยนะครับกับเอ็นดูโร่3ชั่วโมงของบริษัทคาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดเนี่ยจัดขึ้นที่จังหวัดลำปางนะครับที่อำเภอแม่เมาะกิจกรรมวันนั้นเป็นอย่างไรมีความสนุกสนานอย่างไรไปชมกันครับนี่นะครับเส้นทางบอกเลยว่าสุดๆนะครับเขามีน้ำมีดินให้ผ่านไม่เอาครับเขาก็จัดลายให้ลงน้ำทั้งนั้นใช่ได้ข่าวว่างานนี้ก๊อฟไปมาด้วยไปมาด้วยนะครับงานนี้ผมอู้เขาอยู่กรุงเทพมั้งนี่ฮะจริงๆก็มีทางกันเลยไปหน่อยก็จะมีทางดินให้ไปนะแต่เขาปิดลายนะครับโดยทีมงานของไบเลนพิเล่นะครับเขาก็เป็นคนวางลายก็คือเป็นนักแข่งเอ็นดูโร่ของประเทศไทยนี่แหละนะครับก็วางลายให้สำหรับนักขี่มือใหม่แล้วก็มือโปรนิดนึงได้ขับขี่สนุกสนานกัน3ชั่วโมงครับนะครับปล่อยรถเป็น100คันนะครับตอน1คันจะมีนักแข่ง2คนในการผัดเปลี่ยนกันตอน1คนขี่3รอบ3รอบประมาณ3กิโลกว่า
ฉพาะคาวาซากิแล้วครับตอนนึงครับมีหลายค่ายนี่มีหลายค่ายป่ะครับมันจะเป็นรุ่นอ๋อเป็นรุ่นใช่ไหมครับเป็นรุ่นครับนะครับตัวหนึ่งคนต้องขี่3รอบรอบหนึ่ง3กิโลก็ขี่มาเกือบ10รอบแล้วก็กลับมาให้เพื่อไปอีก3รอบแข่งอย่างนั้น3ชั่วโมงใครได้รอบมากสุดเป็นผู้ชนะโหตอนแรกมีเป็นร้อยเลยพอจบนี่มีมัน 3-40 คันมันธรรมดาติดลมรถพังคนแข็งแกร่งนั้นที่อยู่รอดบางคนนี่ชนต้นไม้นิ้วแตกนิ้วฉีกไปเย็บกันแต่ชอบตรงนี้พี่เก่งพี่เก่งอะไรพี่เก่งอะไรตัวใหญ่อยู่คนเดียวแต่ชอบตรงไหนรู้ไหมพี่ก๊อฟชอบตรงที่เขาให้ผ่านน้ำนี่แหละอันนี้พี่วินถ่ายรูปนักข่าวนี่กุ้งกุ้งเงยผู้หญิงนี่พี่กุ้งโอ้โหนั่งใกล้มากเลยพี่ก๊อฟใช่สนุกแต่หลายป่ะเนี่ยดูดิโอ้พี่กุ้งเขาก็เน้นภาพเลยนะก่อนหน้านี้มันไม่เป็นน้ำขนาดนี้ครับมันจะเป็นดินแฉะแต่พอเริ่มปั่นแล้วปั่นแล้วปั่นไปมากๆรอบมันก็ยิ่งลึกยิ่งลึกใช่ยิ่งลึกยิ่งลึกน้ำจากขอบๆก็เลยไหลเข้ามาไหลเข้ามาจนกลายเป็นแอ่งน้ำงานนี้น้องชายผมพลาดไหมเนี่ยเข็มอ๋อไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปเหรอเข็มติดงานที่ชลบุรีโอ้โหค่ะพลาดได้ไงน้องเอ้ยเข็มเลยก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่แบบสุดทรหดมันจริงก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่คลิปตัวนี้จากคุณเจนจินาสุวรรณศรีก็ซึ่งเป็นพนักงานนะครับเจ้าหน้าที่บริษัทของคาวาซากิเองตอนนี้โทรไปขอเข้ามาบอกครับพอดีน้องที่รายการนี่แหละบอกว่าเนี่ยพี่เขาแชร์คลิปเนี่ยโอเคเลยนะฮะเลยแล้วก็เลยน้องจอยขอคลิปจริงๆไฮไลท์มีมากกว่านี้นะครับมีด้านในป่าเนี่ยโหซิกแซกแต่นี่คือขนาดถ่ายแค่มุมเดียวนะยังเห็นถึงความทรหดขนาดนี้เลยนี่คือความยากลำบากแต่ไฮไลท์ยังมีหลายจุดเอ้ยมีจุดอีกจุดนึงที่เป็นจุดขี้โคลนคือว่าโคลนเลยอ่ะดินปักหัวปักเอ้ยได้ข่าวว่าผู้บริหารไว้ด้วยนี่พี่ออสกฤษณะเราแข่งด้วยแข่งในรุ่นของ5รอบ5รอบมันจะมีหลายๆรุ่นให้เลือกครับแต่ดูแล้วโหดนะพี่ก๊อฟนะดูแล้วโหดนะพี่เล่จัดครับเขาบอกว่าผมถามพี่เล่ทำไมต้องขึ้นเนินขนาดเนี้ยบอกอ๋อสไตล์เรดบูลคือว่าขี่มาแล้วก็หักแบบว่าไม่ได้หักโค้งนี่นะหักเลี้ยวแล้วขึ้นเนินแบบชันแบบนี้เลยที่เราเห็นนี่คือจิ๊บจิ๊บๆที่เราที่ไม่เห็นเนี่ยหนักกว่านี้ผมเข้าไปถ่ายรูปคือเข้าไปไม่ได้พี่ต้องดึงซูมเข้าไปมันเข้าไปไม่ได้ผมแบบต้องเดินตึกตักเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าเป็นกิจกรรมนึงที่มีความสนุกสนานแล้วก็เป็นการเหมือนกับแบบจริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่ได้เน้นในเรื่องผลการแข่งขันสักเท่าไหร่นะเขาอยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับการแข่งขันในสไตล์เอนดูโรแล้วก็สัมผัสกับตัวรถของคาวาซากิซึ่งในงานนี้ก็มีดีลเลอร์ของสะอาดที่ลำปางนะครับก็มานำรถสไตล์เอนดูโรทั้งหมดที่มีอยู่นะครับตั้งแต่150 140นะครับ125 250แล้วก็300ที่เป็นตัวของX Versys X 300นะครับก็จะมานำเอามาให้ทดสอบเล่นกันเพราะฉะนั้นจะได้เข้าถึงว่าอ๋อขับขี่แบบนี้และมีความสนุกสนานแบบนี้สามารถที่จะร่วมลงการแข่งขันได้นะครับเพราะว่างานนี้เปิดสำหรับลูกค้าคาวาซากิทุกท่านแล้วก็มีรุ่นอย่างที่พี่โอ๊ตพี่ตู่บอกมีรุ่นโอเพ่นด้วยใช่แล้วก็เปิดให้สำหรับทุกค่ายได้เข้ามาร่วมจอยกันวันนั้นก็มีทั้งคาวาซากิ BM Honda นะครับก็มาร่วมการแข่งขันด้วยถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนุกสนานแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครั้งที่2จะจัดขึ้นที่จังหวัดระยองนะครับแต่จะเป็นที่ไหนอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาบอกว่าที่ระยองก่อนใช่ไหมครับใช่นะครับครับผมวันนี้โหต้องบอกว่า Versys X 300ประทับใจมากครับเข้าที่1ในรุ่นของ Open นั่นไงตอบโจทย์เลยแข่งกับ BMW GS 800 GS 1002จ๊ะแล้วก็ตัว Honda X 500 500X อ่ะนั่นไง CB 500X นะครับถือว่าตอบโจทย์สามารถเอาชนะมาได้เครื่อง300นะแต่ว่าด้วยสมรรถนะด้วยตัวรถที่เขาออกแบบมาเป็นกึ่งๆอ่ะกึ่งๆโดยชัดเจนอ่ะจริงๆ Versys X 300มันแนวซอฟต์ Enduro นะนี่เอาไปลุย Enduro อ๋อโหพอในรุ่นนี้เขาจะปรับทางให้เขาจะไม่บุกขนาดนั้นก็จะเปลี่ยนทางให้นิดนึงว่าไม่ต้องขึ้นเนินยาวๆไม่ต้องไปโดดแต่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันกว่าจะผ่านออกมาได้ก็ผมก็นั่งรอดูพอสตาร์ทแล้วก็หายไปเลยพักนึง หายเข้าป่าไปเลยพักนึงก็ออกมาแล้วก็ผ่านหน้าเราไปแล้วก็หายเข้าป่าอีกพักนึงแล้วก็ออกมาอยู่เงี้ยสนุกนะครับสภาพคนขับนี่คนขี่นี่มอมแมมเลยใช่มั้ยผมบอกว่าไม่เหลือพี่อ้นไม่ใช่รถอย่างเดียวที่ต้องอึดคนก็อึดด้วย3ชั่วโมงพี่อยู่ท่ารถตั้ง3ชั่วโมงหนักเลยเนาะออกมาหายใจกินนะเพื่อนมาอีกแล้วต้องเปลี่ยนชุดต้องลงไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมไม่ใช่เป็นในส่วนของEnduro 3ชั่วโมงนะเมื่อก่อนดูภาพดูภาพก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นกิจกรรมคาวาซากิ KSR Enduro 3ชั่วโมงแล้วเขาคือเปลี่ยนพอ KSR เลิกผลิตไปแล้วเขาเลยลงเปลี่ยนแนวว่าเอาเป็นแนวทางฝุ่นมาดูบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเนี่ยแหละอย่างที่เห็นโอ้โหหนักเลยนะคันนี้นะนี่ KX 250นะนี่ขนาด 250นะเนี่ยใช่ยังปัดไม่ออกเลยแสดงว่าขี้โคลนนี้แบบว่าโอ้โหเนี่ยไฮไลท์ที่ผมบอกเนี่ย
จุ่มปุ๊กอยู่เงี้ยอ๋อเขาออกเป็นภาพนิ่งมาเขารู้เลยพี่ตู่ดูดิล้อจมเลยมีอีกภาพสวยๆนี่มีอีกแบบว่าปากมีแต่ตูดลอยขึ้นอ่ะนี่ต้องออกสตาร์ทไงโอ้โหนี่ดูภาพแล้วโอเคมากเลยนะบรรยากาศได้เลยบรรยากาศสนามสวยครับสนามสวยมีเขามีทานน้ำมีบ่อทรายให้ลงนะครับมีเนินเขาให้เล่นจริงๆแล้วภาพเก่าๆเนี่ยอย่างวิบากเนี่ยสมัยก่อนผมเคยเล่นนะพี่ตู่พี่ก๊อฟ2526อ่ะเคยไปแข่งที่มายาลาบครับสนามเนี่ยครับซอยมายาลาบบอดินเนี่ยนานแล้วล่ะแต่เคยไปแข่งอ๋อบอดินลาดพร้าวบอดินแรกใช่แบบว่ารุ่มๆดอนๆเลยตอนนั้นน้ำมันผสมยังใช้คาร์บอนอากันอยู่เลยสองจังหวะผสมถังกันเลยทีเดียวเซียวก็ฝากไว้กับกิจกรรมนะครับของคาวาซากินะครับเอ็นดูรานซ์3ชั่วโมงอันนี้จัดขึ้นที่จังหวัดลำปางนะแล้วก็อีกสนามนึงที่จะเกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดระยองนะครับวันที่29-30กรกฎาคมส่วนสนามยังไงเดี๋ยวรออัปเดตแล้วกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แจ้งมาเหมือนกันว่าที่สนามไหนนะครับว่ากันไปลูกค้าคาวาซากิท่านใดสนใจนะครับที่จังหวัดใกล้เคียงระยองชลบุรีต่างๆก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้นะครับนี่ก็เป็นช่วงแรกเพิ่งเป็นช่วงแรกเท่านั้นที่เราพูดถึงนะโอ้โหเที่ยวนี้เน้นเต็มวิบากแต่ว่าในช่วงต่อไปต้องบอกว่าเราเน้นทุกเต็มนะไม่ว่าจะเป็น2จังหวะ4จังหวะรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าเออมันจะสลับกันได้มั้ยสองจังหวะคือยังไม่ลง2จังหวะขบูก็ถามมาได้ครับการตอบให้นะครับเอาเป็นว่าก่อนที่เข้าสู่ช่วงต่อไปนะเดี๋ยวเรามีเรื่องราวดีๆที่พี่ออนใส่อยู่นี่เลยนั่นก็คือแว่นตาฟาโรวาแล้วก็จิโอวานนี่นะครับซึ่งเป็นแว่นตาที่เรานำมาขายในราคาพิเศษนะเรื่องราวเป็นอย่างไรงั้นก็คือพี่บอสกับพี่บอมรออยู่ครับผมไปชมกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรวาฟาโรวาเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรื่องหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดด้วยเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามครับจิโอวานนี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถขอบเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มี
น้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้งสองรุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้งสองตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่นสองตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อมาครับ